ญชรีวรรธนาอภิวาสวัสดีนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะโยมรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านอาจารย์ได้สละเวลาวันพระใหญ่ซึ่งเป็นวันมาฆบูชานี้มาเป็นประธานในการบวชสตรีสองท่านเป็นกรณีพิเศษที่ปรารถนาจะใช้ชีวิตช่วงของการบวชเป็นไปเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยกล่อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้รับการฝึกนะเจ้าค่ะการบวชของสตรีถ้ามีสติโลกก็จะพึ่งสตรีที่มีสติได้เราทราบเรื่องนี้ดีและเป็นพุทธประสงค์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยกล่าวกับสตรีท่านหนึ่งด้วยคำพูดง่ายๆว่าน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเถิดเราก็ได้เห็นศักยภาพของสตรีที่ฝึกให้มีสติปัญญาอรักขาจิตสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยฉะนั้นการทำงานของเราจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของเฟมินิสต์ที่จะพูดเรื่องผู้หญิงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แต่เราก็จะพูดว่าสตรีที่มีสติพ้นทุกข์ได้แล้วเราก็ต้องฝึกทั้งสองท่านนี้ตั้งใจเพื่อจะพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าการพ้นทุกข์มีอยู่จริงทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นมีอยู่จริงการเห็นทุกข์เพื่อมีอิสรภาพจากทุกข์มันก็ฝึกได้จริงจึงขอเบิกตัวทั้งสองท่านเข้ามอบกวยต่อท่านอาจารย์แล้วก็ดำเนินการบวชได้ตามเวลาที่ท่านอาจารย์เห็นเหมาะสมเจ้าค่ะพี่นิดมาตรงนี้ช้าๆนะเอากล้วยออกก่อนตัวนี้ออกก่อนตัวยอดอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่นิดรอแป๊บพนมมือไปทางนู้นก่อนสิงหันมาทางนี้พนมมือไว้ตรงนั้นแหละจ้ะเอากล้วยออกก่อนจ้ะจ้ะอากาศพร้อมกันตรงนั้นเลยจ้ะพร้อมนะพร้อมลูกโอเคถอยหลังลูกถอยหลังหัวเข่าให้ตั้งใจกล่าวคำขอบวชไม่ต้องกลัวผิดเอาใจเข้าไปก่อนให้บริสุทธิ์มีเจตนาที่สุจริตนะแล้วก็กล่าวคำขอศีลเลยไม่ต้องหนักใจให้รู้สึกมีกุศลเจตนาไว้เข็มเอสาแต่ผสมอ
ผู้เข้าถึงธนกายดีมากขอศีลเลยดีมาก
นัจจคิตวาหิตวิสุขะทัสสนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมาลาคันธวิเรปนาคารณามันธานาวิภูสานัทธานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิพุทธัสสยานามหัสสยานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิชาตารูปรสชาตาปฏิฆาณาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิพิธีถือบวชในวันมาฆบูชาซึ่งท่านทั้งสองได้ตั้งใจมาแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบิดามารดาต่อครูประชาจารย์ตลอดถึงคุณพระรัตนตรัยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้เปล่งคำขอบวชว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีโดยการกล่าวคำสัตย์จริงอันนี้ขอความสุขความเจริญในการอยู่สมณะสาวิกาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการบวชคือการเว้นยังมีข้อวัดปฏิบัติถือศีลสิบข้อด้วยกันตั้งแต่ข้อปานาเว้นจากการฆ่าสัตว์ถึงข้อที่สิบคือชาตรูเป็นผู้ไม่มีความยินดีในเงินและทองตลอดถึงจตุปัจจัยเมื่ออยู่ในเพศการถือบวชแก้วแหวนเงินทองเครื่องประดับต่างๆต้องเก็บอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธองค์สอนให้เราเป็นผู้มีความสันโดษมักน้อยอยู่ด้วยอาการที่สงบมีการสังรวมและวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวันจตุรงคสันนิบาต
คือการที่พระสงฆ์1,250รูปได้มาประชุมโดยมิได้นัดหมายที่เวรุวนารามซึ่งเป็นสถานที่เป็นวัดแห่งแรกในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ไม่ได้นัดหมายพระเหล่านั้นคำว่าจตุรงคสันนิบาตคือการมาประชุมพร้อมด้วยองค์สี่คือพระที่มานั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าบวชให้ทุกองค์แล้วเป็นพระขีณาสพคือเป็นพระอรหันต์ได้อภิญญาก็มาฟังโอวาทในวันเพ็ญเดือน3คือวันนี้ถ้าย้อนไปก็2,600กว่าปีในโอวาทที่ให้นั้นมีทั้งหลักการอุดมการและวิธีการหลักการก็หมายถึงข้อวัดที่จะนำไปบอกสอนคือข้อวัดปฏิบัติว่าสัพพะปาปัสสะอะกะระณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นสกิตาปริโยทปนังการฝึกอบรมจิตของตนให้ผ่องแผ้วให้ขาวสะอาดอันนี้คือหลักปฏิบัติขอให้สงฆ์ทั้งมวลได้เอาข้อวัดปฏิบัติทั้ง3อย่างนี้ไปบอกไปสอนอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นก็คือให้มีศีลนั่นเองข้อที่2คืออุดมการมุ่งถึงสู่พระนิพพานเมื่อเขามีศีลมีธรรมมีข้อวัดปฏิบัติอันสมควรแล้วก็แนะนำธรรมะที่สูงขึ้นคือเข้าสู่ภาคปฏิบัติให้มีขันติธรรมนำไปสู่พระนิพพานให้เข้าใจในหลักปฏิบัติว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีขันติธรรมให้มากเพราะขันติธรรมนั้นเป็นธรรมนกป้องกันให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีมุขมานะขยันหมั่นเพียรอย่าได้ท้อถอยเพราะพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่สูงถ้าจิตใจย่อหย่อนขาดสติไม่เอาใจใส่อุดมการก็จะเสียไปไม่ได้ไม่ถึงนั่นเองนอกจากนั้นก็บอกวิธีการว่าผู้ไปสอนคนอื่นจะได้ไปเบียดเบียนอย่าได้ไปว่าร้ายกล่าวร้ายบุคคลอื่นอันนี้อย่าไปตำหนิติติงในสิ่งที่เขาถืออยู่ในลัทธิต่างๆคือเราให้ธรรมะให้เมตตาธรรมบอกสอนในสิ่งที่ควรลัทธิที่เขาถือนั้นก็จะลดละไปเองผู้จะไปสอนบุคคลอื่นนั้นต้องสำรวมในพระปฏิโมกข์คือให้มีศีลมีข้อวัดปฏิบัติตามพุทธบัญญัติเป็นคนมักน้อย
ในการบริโภคอาหารบิณฑบาตคือห้ามขอถ้าเขาไม่ปวารณาห้ามขอได้มาอย่างไรก็ทานไม่ฉันไปตามอัตภาพคือโภชเนมัตตัญญุตาคือรู้ประมาณในการพบการฉันที่อยู่ที่อาศัยและข้อสุดท้ายถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์ก็ทำจิตใจอยู่ในที่อันสงบเพื่อการปฏิบัตินั้นจะเป็นตัวอย่างให้คุณบุตรทั้งหลายได้เกิดความเลื่อมใสเมื่อเริ่มใส่อยู่แล้วก็จะได้เริ่มใส่ยิ่งขึ้นไปคือทำให้ดูปฏิบัติให้เห็นในการนั่งการยืนการเดินแม้แต่การนอนสอนธรรมะขั้นสูงขึ้นให้ดูจิตดูใจของตนเองเพราะกิเลสทั้งหลายนั้นจะเป็นโลภะโทสะโมหะก็เพราะอาศัยจิตเจตสิกเมื่อผสมกันแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมต้องกำหนดสำรวมระวังตาในขณะเห็นก็ให้กำหนดถ้าเกิดโลภะอยากได้ในสิ่งที่เห็นก็ให้กำหนดเมื่อเกิดโทสะในขณะเห็นก็ให้กำหนดแม้แต่ได้ยินเสียงถ้าเสียงเพราะชอบใจก็ให้กำหนดถ้าไม่ชอบใจก็ให้กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้โลภะโทสะโมหะมันไหลเข้าไปสู่ใจตัดเสียตั้งแต่ขณะเห็นขณะได้ยินเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้จิตใจก็จะผ่องใสขึ้นจิตสะอาดใจก็สะอาดดังนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยญาติได้มาสู่สถานที่อันสงบเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่นำมาซึ่งมรรคผลนิพพานทุกก้าวที่เราเดินต้องมีสติถ้าขาดสติอาจจะหกล้มก็ได้เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นปริศนาธรรมเป็นธรรมะที่ให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดที่ต่ำที่สูงให้เป็นไปด้วยอาการสำรวมมีสติในการเดินการยืนแม้แต่การพูดจาก็ให้มีสติสอนธรรมะด้วยพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ให้ธรรมะพื้นที่สอนธรรมะเราจะเห็นในที่ต่างๆบางที่เราไปก็อาจจะแขวนข้อความคติธรรมตามต้นไม้แต่ที่สำนักเสถียรธรรมเราสอนธรรมะให้อยู่กับธาตุกับดินให้เห็นความสูงความต่ำของดินน้ำลมไฟถ้ามีสติแล้วก็จะไม่หกไม่ล้มดังนั้นท่านทั้งหลายมาแล้วก็เอาธรรมะไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นแจ้งในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าเห็นอริยสัจสี่ให้เห็นทุกข์ว่าทุกข์นั้นมีจริง
ทุกข์ทางกายนั่นถือว่าเป็นทุกข์ประจำสังขารแก้ไม่ได้แต่ทุกข์ทางใจนั้นพระพุทธองค์สอนว่าให้มีสติให้มีความเพียรปรบธรรมที่สูงขึ้นให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักให้อภัยนี่แหละคือธรรมะที่จะนำพาให้สู่ความพ้นทุกข์ทุกข์ต้องกำหนดรู้เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยความโลภเมื่อมันเกิดแล้วก็ให้กำหนดรู้เสียละเสียสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสมาธิภาวนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดนิโรธนิโรธคือดับเจริญที่โลภะโทสะโมหะด้วยการเจริญมรรคมีองค์แปดตั้งแต่สมาธิคือความเห็นชอบก็คือเห็นอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริออกจากกามดำริไม่อาฆาตพยาบาทไม่เบียดเบียนมีเมตตาธรรมต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นบทแห่งศีลสัมมาวายามะเป็นธรรมะปฏิบัติเสริมให้สัมมาสติสัมมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นให้เกิดการเห็นแจ้งในสัจธรรมดังนั้นท่านจึงเอาสติเป็นตัวนำเอาสมาธินี้ตามปรารภความเพียรให้เกิดการเห็นแจ้งในธรรมะของพระพุทธองค์ดังนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาสู่ธรรมสถานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงแก่นแห่งธรรมะลดละคือความโลภความโกรธและความหลงตลอดถึงท่านที่มาถือบวชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าสู่ร่มท่ากาสวะพัดจะได้ปฏิบัติธรรมตามกำลังของตนเองก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจงปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงประสบแด่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยพยาธิและภัยพิบัติต่างๆขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะโดยทั่วถึงกันตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะคะคุณแม่ว่าคำสอนวันนี้ของท่านอาจารย์ก็ชัดเจนเลยใช้ได้ตลอดการบวชเลยนะ ขอให้มีความตั้งใจอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวกราบพระอาจารย์แล้วค่อยมารับผ้าครองกับบาตรที่คุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะให้เราเนี่ยออกรับบิณฑบาตเลยเนื่องจากว่าคุณพ่อของพี่ติ๋งมีความปรารถนาที่จะทำกุศลที่เสถียรธรรมสถานในวันบวชของลูกสาวคุณแม่คิดว่าการให้ลูกสาวที่บวชแล้วรับสิ่งนี้จากคุณพ่อน่าจะดีที่จริงคุณพ่อตั้งใจจะถวายคุณแม่เราเป็นสังฆะเดียวกันพี่ติ๋งรับปัจจัยที่มีทั้งคุณพ่อทั้งตัวเองทั้งพี่ชายและทั้งเพื่อนเราจะได้จำได้ว่าเราเป็นผู้ขอแล้วจะกี่วันก็ตาม
เราต้องรู้ว่าอานิสงส์ของการรับไม่ว่าจะรับเล็กเขาจะให้ของเล็กของใหญ่สิ่งนั้นต้องมีอานิสงส์ใหญ่เสมอนิดก็เหมือนกันที่จริงเรามีชื่อเป็น Buddhist name แล้วนะคุณแม่ไม่ได้เอาแว่นไว้ตัวนี้จะได้เรียกชื่อตามนะใครที่มอบของให้เราเราจะต้องมีหน้าที่ของผู้รับคือทำให้เกิดอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่แล้วคุณพ่อคงมีความสุขถ้าจะเป็นคนที่จะใส่บาตรลูกสาวในวันนี้ถึงจะมีเจตนาผ่านมาถึงคุณแม่แต่คุณแม่มอบหมายให้ทั้งผู้บวชทั้งสองท่านออกรับก็จะมีหนึ่งในนั้นถ้ามีชื่ออยู่ตรงนี้คุณแม่ก็จะอ่านแต่เดี๋ยวคุณแม่ทำหน้าที่ของคุณแม่ก่อนนะค่ะแต่ไม่มีกระดาษให้อ่านค่ะเรายังมีเวลาอยู่ค่ะ อ่ะกราบพร้อมกันลูกกราบพร้อมกันก่อนกราบพระอาจารย์พี่ติ่งคานเข้ามาก่อนมารับคุณแม่เลยไหวไหมล่ะเพราะว่าแพงอยู่ไม่ไหวก็เดินเพื่อให้ไม่ต้องคานหลายรอบคุณแม่ให้สองอย่างเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปคลองผ้านี้แล้วก็ได้คุณแม่คิดว่าให้คุณพ่อใส่บาตรพี่ติ๋งก็คือเจตนาถึงคุณแม่อยู่แล้วแหละคุณแม่ซาบซึ้งใจอยู่ของพี่ติ๋งของพี่ชายของคุณสุภจีก็รับแทนคุณแม่เราก็เข้าสังฆะอยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีนะลูกจ้ะลูกรับบาตรเลยบาตรเดียวเนี่ยไม่อดอยากถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคระวังไหวไหมคำสอนวันนี้ใช้ได้ทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวคุณแม่จะช่วยไกด์ให้นะจ๊ะตั้งใจนะทำให้ลูกเห็นว่าอยู่เรียบง่ายเป็นยังไงจ้ะคุณแม่เห็นหัวเข่าไม่ค่อยดีก็เลยมอบสองอย่างเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไปคลองผ้านะคะแล้วก็จะถือบาตรเดี๋ยวพวกเราก็เตรียมใส่บาตรค่ะก็ตอนนี้คุณแม่มอบหมายให้พี่ติ่งแทนคุณแม่เลยมีคุณสุภจีซึ่งเป็นเพื่อนฝากมาทำบุญด้วยพี่แมวจะเป็นผู้ใส่บาตรแทนคุณสุภจี1ล้านนะคะสาธุขอบพระคุณกับคุณสุภจีมากที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ค่ะคือไม่ได้เจอกันนานเคยเป็น International Tara Award ที่นี่ด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยพอพี่ติ่งจะบวชก็เลยจะได้ให้พี่แมวใส่บาตรพี่ติ่งนะจ๊ะแล้วก็ส่วนไหนของพี่แมวนะของพี่แมวนะอันนี้ส่วนของคุณพ่อเนี่ยตั้งใจอยู่เดิมแล้วว่าวันบวชลูกสาวเนี่ยจะถวายคุณแม่1ล้านสาธุนะคะแล้วก็ได้มาอีก1ล้านพี่ติ่งบอกว่าคุยกับพี่ชายใช่ไหมคุณยายเขารู้สึกซาบซึ้งมากในความซื่อสัตย์ของพี่ชายพี่ติ่งบอกงั้นเอามาทำบุญเราสองคนคุณแม่ก็อนุโมทนานะคะเดี๋ยวใส่ปูนยายไม่ถามว่าปูนจะใส่บาตรแม่หรือเปล่าแต่ว่ายายได้ยินปูนบอกว่าถ้าแม่บวชไม่สึกปูนจะซัพพอร์ตนะสาธุให้ปูนค่ะตอนแรกใจไม่ดีเลยกลัวแม่ไม่สึกโอ้ไม่หรอกแม่เขาบวชให้คุณตาคุณยายนะคะแล้วก็คุณแม่ของน้องนิดของคุณแม่น้องนิดที่จะถวายคุณแม่ที่คุณพ่อฝากมาเดี๋ยวให้ใส่ลงไปในบาตรของน้องนิดนะจ๊ะค่ะเราจะตั้งแต่ทุกคนจะได้ใส่บาตรพี่
่ติ่งหมดเลยนะคะพี่ติ่งกับน้องนิดค่ะแล้วก็จะเป็นการเอาไปทำเป็นกองทุนค่ะกองทุนดูแลนักบวชผู้หญิงค่ะออกมาแล้วพวกเราต้องตั้งแถวแล้วค่ะหมายถึงว่าเราตั้งแล้วหันออกนะคะจะยืนก็ได้นะลูกค่ะแถวเดียวลูกแถวเดียวอยู่ในร่มลูกอยู่ในร่มค่ะญาติญาติต่อมาเพื่อนสนิทตั้งแต่5ขวบมาต่อเลยใส่บาตรเพื่อนตอนนี้เป็นนักบวชแล้วแต่อย่ารีบจนกระทั่งค่ะเดี๋ยวเราตั้งกันให้ครบก่อนใส่เถอะค่ะกำลังผ่องแผ้วนพคุณอย่างนี้นะคะมากน้อยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ร่วมอนุโมทนาป้าตุ๊กก็มาร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะพี่แมวพี่แมวต่อจากคุณพ่อไหมเราจะถ่ายรูปเป็นระเบียบมากเพราะฉะนั้นเราจะยืนอยู่ฝั่งเดียวนะคะเพราะฝั่งนู้นจะเป็นคณะแม่ชีนะลูกค่ะคุณยายต้องการชื่อของคนถวายเงินล้านทุกคนคือคุณแม่ว่าความเป็นระเบียบของเราเนี่ยจะทำให้นักบวชสงบนะคะเราใช้วิธีการคือเดินรับออกไปเป็นแถวรับแล้วไม่ใช่ของเราคุณแม่อยากอ่านชื่อของผู้ที่ถวายอย่างเต็มชื่อเลยช่วยกรุณานุ้ยช่วยเอารายชื่อทั้งหมดมาให้คุณยายนาฬิกา44นาทีนะคะเสร็จแล้วขอความกรุณานั่งลงที่เดิมแล้วหันกลับมาค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้พี่ติ่งให้พรค่ะเดี๋ยวผู้ที่บวชใหม่จะเป็นคนให้พรวันนี้ช่วยกรุณานั่งอยู่ที่เดิมและหันหน้าเข้ามารับพรนะคะคุณแม่ต้องใส่แมสทุกครั้งที่มีคนเข้าใกล้หมอไม่อนุญาตให้ไม่มีแมสเลยแมสอยู่ไหนชื่อคุณแม่ไม่มีทุกคนนะเพราะไม่มีพิธีกรโอเคค่ะคุณยายน่ารอให้ใจจมคุณแม่จะขอให้พี่ติ่งเป็นคนให้พรเพราะเนื่องจากว่าพี่ติ่งซ้อมมาอย่างดีเริ่มใจสะดุดแล้วล่ะขณะนะคะแล้วก็อยากให้อ่านรายชื่อของผู้ที่บริจาคเพราะถือเป็นการให้เกียรตินะคะอ่ะพี่แมวไปไหนล่ะ
คือคุณแม่เป็นทุกอย่างเท่าที่จะทำให้รู้สึกได้แล้วตอนนี้บอกตัวปากมันเรียกแขก นั่งนิ่งๆเมื่อกี้น่าจะดีขึ้นละจัดเตรียมกระเป๋าพี่แมวตกลงไปสมชายอยู่ข้างล่างนี่สมชายดูการถ่ายทอดแม่เธอกระเป๋าสตางค์ตกเงินอีกกี่ล้านก็ไม่รู้พี่แมวได้ถวายแทนคุณสุภจีแล้วมาอ่านหน่อยสิมาปัจจัยในการบวชวันนี้สำหรับผู้ที่เป็นบุคคลอันเป็นที่รักผู้ให้กำเนิดนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนนะคะเป็นพี่เป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่จะมอบหมายให้เหรัญญิกประจำกองคือพี่แมวเป็นผู้ประกาศมีอำนาจสั่งค่ะแล้วก็สั่งให้สมชายไปดูกระเป๋าที่ตกไปชีรวยนะคะเดี๋ยวพี่แมวเนี่ยค่ะจะมาเป็นตัวตั้งตัวตีหุบเขาเร็วค่ะประกาศค่ะประกาศอนุโมทนาพอประกาศแล้วต้องอนุโมทนานะลูกมันจะทำเล่นนะเสียงอนุโมทนาเนี่ยดังน่าชื่นใจนะมูลนิธิกำจัดปราณีมงคลกุลหนึ่งล้านบาทสาธุคุณพ่อยิ้มเลยคุณพ่อยิ้มหน่อยสุภจีสุธรรมพันธ์1 ล้านบาทจ้ะคุณสุภจีเป็นอะไรกันเหรอเป็นบัณฑิตอมรวันมงคลกุล1 ล้านบาทสาธุปรีชาวิลาวันสมวัฒนา1 ล้านบาทสาธุอนุญาตให้ไปเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เดี๋ยวจะได้เงินมาอีก1 ล้านบาทสาธุพี่แมวเลยพี่แมวก็ทำมาก่อนแล้วค่ะจ้ะคุณแม่ได้แล้วกระเป๋าสตางค์พี่แมวกลับมาแล้วคือคุณยายมีความรู้สึกลูกหลานเต็มบ้านเด็กๆลูกอ้าวไปไหนหมดล่ะหลานฉันลูกนิดน่ะเอาจ้ะเมื่อวานเข้ามาเตรียมตัวส่งแม่ยายก็กำลังไข้ขึ้นพอเขารู้ว่ายายป่วยเขาเงียบเสียงเลยนะคะอันนี้เรียกว่าเงียบมากแล้วนะคะน่ารักลูกไม่ชอบด้วยโอ้โหพี่ติ่งบาทเดียวเนี่ยมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสมควรกับเป็นหน้าการเงินจริงตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีความจำเป็นเยอะในหลายเรื่องค่ะก็เราก็พยายามตั้งใจที่จะนำพาความยากนี้ไปให้ได้สุดท้ายคุณแม่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นที่พึ่งและเป็นสังฆะของนักบวชสตรีที่จะช่วยกันได้โดยที่ไม่ต้องทำให้คือถ้าผู้หญิง1 คนมีสติปัญญาเนี่ยไม่ต้องไปร้องขอใครอ่ะไม่ต้องไปชะเง้อเรียกความเท่าเทียมนิพพานเนี่ยทุกคนได้หมดถ้าทำถ้าเอาออกจ้ะงั้นเดี๋ยวจะให้พี่ติ่งเนี่ยถวายปัจจัยพระอุปัชฌาย์แล้วเดี๋ยวจะให้แสดงธรรมสั้นๆ3 นาทีก่อนกินข้าวนี้ทำเลยถือเป็นได้ชื่อบูนิสเนมมาแล้วของน้องนิดอาจจะเป็นวันที่หลังเพราะมันเหลืออีกนิดนึงชื่อ Buddhist name ของพี่ติ่งคือจิตตะวิสุทธาพุทธสาวิกาแปลว่าผู้มีจิตหมดจดยิ่งโอนส่งการบ้านให้ยายด้วยนะหมดจดยิ่งนะจ๊ะของน้องนิดนะจิตตะหัตถาพุทธสาวิกาแปลว่าผู้มีจิตร่าเริงเกิดใหม่เลยน้องนิดท่าเริงนะชื่อนี้ฉะนั้นเดี๋ยว
ก่อนที่เราจะถวายปัจจัยถือไมโครโฟนหันไปทางญาติโยมจิตตวิสุทธาแสดงธรรม3นาทีแล้วเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เป็นประธานในการให้พรแล้วคุณแม่จะให้ด้วยจากหันไปทางคุณพ่อเลยแสดงธรรมให้คุณพ่อฟังทุกคนฟังด้วยนะคะกรุณาฟังนะคะรักพี่ติ๋งช่วยฟังพี่ติ๋งฟังพุทธสาวิกาจิตวิสุทธาค่ะผู้มีใจหมดจดยิ่งดูคุณพ่อนั่งยิ้มสิดูคุณพ่อนั่งยิ้มน่าดูหน้าคุณพ่อนะดูกันหรอกตอนนี้ให้ทำแสดงทำใช่ไหมจ้ะยังไม่ต้องให้พรใช่ไหมรู้ว่าให้พรยังไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่กับท่านเอาได้อย่างสั้นเอาไม่ต้องเดี๋ยวท่านอาจารย์ให้อย่างยาวจ้ะก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะเจ้าค่ะที่ได้มาบวชเรียนอยู่ในขั้นหนึ่งของการเป็นพุทธสาวิกาในวันนี้จริงๆแล้วก็อยากจะฝากทุกคนว่าชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนเราสามารถที่จะละหรือทิ้งลมของเราได้ทุกขณะจิตแม้กระทั่งจะกินข้าวอาจจะไม่ได้รับประทานหมดทั้งคำก็อาจจะละลมหายใจก็ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันดีอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันในการประกอบกรรมดีแล้วก็ละเว้นความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่12ถึงวันที่27กุมภาเป็นวันมหาทำบุญมหากุศลนะเจ้าคะที่ทุกคนถ้ามีการทำกุศลทำบุญในช่วงนี้เราจะทางจะมีการคูณล้านเท่าให้เนื่องจากเป็นช่วงมหากุศลมหาที่สามารถจะทำบุญได้ก็อยากจะให้ญาติโยมทุกท่านตอบแต่กรรมดีในช่วงนี้และตลอดไปข้อคิดวันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองก็คือเมื่อมีการตัดสินใจทำก็ทำเลยไม่ได้มีการรีรอเพราะไม่รู้จะรอไปทำไมก็ถ้าใครพร้อมที่จะทำดีมีโอกาสที่จะทำก็หากให้ทุกคนเริ่มทำเริ่มปฏิบัติได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุ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 นะคะอ่ะน้องนิดไหนๆแล้วสัก2นาทีอ่ะเพราะยังรักษาเวลาได้อยู่จ้ะคุณที่ได้มาในงานบวชของคิดติงกับนิดนะเจ้าค่ะก็ถ้าจะแสดงธรรมก็ขอให้ญาติโยมฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญที่สุดสาธุเจ้าค่ะคำเด็ดเลยนะคะลงทุนในปัจจุบันกรรมสำคัญนะตายในปัจจุบันก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสองท่านก็ได้แสดงความขอบพระคุณในการแสดงธรรมคนแสดงธรรมก็บรรลุธรรมได้นะลูกฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้สาธยายธรรมคือสวดมนต์ก็บรรลุธรรมได้หรือแต่ใคร่ครวญธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมการบวชอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นคุณแม่สบสายตามาทางคุณยายก็ขอให้รู้ว่าลูกพาเราพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเข้าถึงธรรมช่วงนี้ก็ชวนหลานๆปฏิบัติไปด้วยกัน
ส่วนคุณพ่อครอบครัวของพี่ติ๋งทุกคนเลยพี่ติ๋งก็มีความตั้งใจว่าคุณพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่ติ๋งก็อยากจะพิสูจน์ว่าการปฏิบัติธรรมบรรลุได้จริงเพราะพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องทดลองพี่ติ๋งตั้งใจอย่างนี้จริงๆมันความรักในคุณพ่อก็ทำให้พี่ติ๋งเปลี่ยนแปลงแต่ช่วงเวลานี้ได้อยู่กับคุณแม่เยอะหน่อยก็เลยได้เห็นว่าจริงๆแล้วคนอ่อนแอมันไม่มีหรอกในโลกนี้ถ้าเป็นที่ยอมรับอย่างที่เขาเป็นแล้วเราจะหากุศโลบายในการที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันค่อยๆเกิดขึ้นโดยสำนึกของเขาเองไม่มีใครสั่งใครให้บรรลุทำได้แต่ทุกคนจะต้องเคารพและถ่อมตัวกับชีวิตในปัจจุบันกรรมที่จะลงทุนอย่างไม่ไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกชนะแต่อยู่ในนรกมันก็ไม่ได้ถูกต้องสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่พี่ติ๋งดำริด้วยตัวของพี่ติ๋งเองคุณแม่ไม่ได้ชวนด้วยนะคะทั้งคู่นี่คุณแม่ไม่ได้ชวนนะน้องนิดนี่มาถามเองไม่ได้ชวนแต่อนุญาตพี่ติ๋งก็มาถามว่าเมื่อไหร่ดีเจ้าคะพร้อมมีอยู่วันนึงอยากจะมาแบบยานหอบเสือมาเลยค่ะอยากจะบวชวันนั้นเลยคุณแม่บอกเดี๋ยวใจเย็นบวชทำไมก่อนคุยกันก่อนก็จนมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ในฐานะของผู้ที่ได้มองเห็นพัฒนาการของชีวิตของพี่ติ๋งและน้องนิดก็อนุโมทนาต่อญาติโยมที่เป็นบุคคลที่เป็นที่รักใคร่แล้วมาอยู่กันอย่างมากมายนะคะหลายคนฟังน้องนิดถึงก็ต้องเช็ดน้ำตาเลยว่าปัจจุบันขณะสำคัญนะคะทีนี้เราก็จะกราบพระอาจารย์โดยการขอให้นะคะพี่ติ๋งแล้วก็น้องนิดยังจำชื่อไม่ได้นะทิตะวิสุทธาผู้มีจิตหมดจดยิ่งกับผู้มีจิตร่าเริงน่าจะเหมาะกับน้องนิดถวายปัจจัยท่านอาจารย์ก่อนพวกเราพนมมือถวายพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกล่าวคำสาธุซึ่งก็ยิ่งใหญ่มากแล้วสำหรับท่านที่กำลังเป็นแฟนคลับพี่ติ๋งดูอยู่ทางบ้านนะคะได้ร่วมอนุโมทนากันค่ะสาธุ เดี๋ยวจะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์เป็นประธานในการนำให้พรเพราะว่าท่านก็คงนะคะไม่อยากรังแกผู้บวชใหม่นะของคุณยายนี่เอาเข้ากองขังได้เลยลูกอะแตะให้ก่อนเป็นพุทธสาวิกาศีลสิบเหมือนเราถูกการตั้งข้อตกลงเอาไว้ว่าเมื่อเรามาบวชแล้วชีวิตเราไม่ใช่ของใครก็ไม่มีสมบัติส่วนตัวทุกอย่างก็ยกเพื่อเคารพพระธรรมหมดนะคะแล้วคุณแม่ก็คิดว่าการที่เราได้ดูแลนักบวชผู้หญิงด้วยกันก็เป็นความงดงามและเป็นความงอกงามมากใน40พรรษาที่คุณแม่บวชมาเมื่อวันที่22เนี่ยคุณแม่ก็สำนึกถึงองค์พระอุปัชฌาย์มากเลยว่าท่านเป็นพระที่คอยชี้ชวนวิงวอนท่านดักเราได้ท่านรู้จักให้เราตั้งคำถามกับตัวเองได้พอวันนี้40ปีมาเป็นผู้ที่มองเห็นสตรีที่เดินเข้ามาอีก2ท่านด้วยความตั้งใจอย่างอื่นไม่มีเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนการปฏิบัติธรรมการเอาออกไม่เคยขาดทุนจากนี้จะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์กรุณาเป็นประธานให้พรทุกคนเชิญรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฌาโต
ัพเพปุเรนโตสังคัปปาจันโทปนะระโสยะธัมมะนิโสติระโสยะธัมสัพพิทิโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะวันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานาสีปริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภารังเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะนิมนต์ท่านอาจารย์ไปฉันเพลให้ทันก่อนเจ้าหน้าที่ช่วยดูนี่